แม่มาแล้วเหรอแม่มาแล้วเรามาขึ้นเครื่องเล่นกันดีกว่าเอ๊ะเหมือนเน็บแนมก็เน็บแนมแหละเยเลน่าน่าจะคนนั้นแหละแคสมาสเตอร์เป็นตัวร้ายที่มันโคตรโกงเลดการ์เดียนเนี่ยเป็นเหมือนกัปตันอเมริกาของฝั่งโซเวียตอะสวัสดีอีกครั้งนะครับผมสวัสดีอย่างเป็นทางการนะฮะพอดีเพิ่งเสร็จธุระแล้วก็กลับมาถึงปั๊บมีสิ่งหนึ่งที่ชาวนอนหนังถล่มขอกันมาเยอะคือพี่ Black Widow Black Widow แม่ไม้ดำตัวอย่างใหม่ทีเซอร์นะมาแล้วแม่มาแล้วเหรอแม่มาแล้วเรามาขึ้นเครื่องเล่นกันดีกว่าเอ๊ะเหมือนเน็บแนมก็เน็บแนมแหละสวนสนุกมันมีเครื่องเล่นใหม่ให้ลองไงใครไม่อยากลองมั่งเครื่องเล่นใหม่ฮะโอ้ยใครๆก็อยากเล่นคุณไม่อยากเที่ยวสวนสนุกเหรอเอ้ยเครื่องเล่นใหม่มาต้องลองลองจะได้อวดเพื่อนได้ไงกูไปเล่นมาแล้วเว้ยเครื่องเล่นนี้วันเนี้ยเรามาลองเครื่องเล่น Black Widow ดีกว่าทีเซอร์ตัวใหม่จริงๆเนาะเลิกพูดเรื่องเน็บแนมพวกนี้ได้ละอ่ะต้องบอกครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปรีแอคชั่น Blackวิดีโอต้องบอกว่าปี2020นะล่าสุดเนี่ยตัวทีเซอร์ออกมาแล้วความยาวมันอยู่ที่ประมาณ2นาทีกว่ามีคนขอมาเยอะแล้วก็โชคดีของผมที่ยังไม่มีใครหลุดสปอยอะไรใส่ผมอย่างก่อนหน้านี้สมัยก่อนนะมันจะมีหลายๆกรณีที่ตอนที่ยังไม่มีรีแอคชั่นน่ะพี่ดูตัวอย่างนี้หรือยังมันมีนี่ๆหมายความว่ายังไงครับคือเขาคิดว่าผมดูแล้วอะแล้วเขาก็ถามว่าอันเนี้ยคืออะไรๆๆๆพี่ดูหรือยังตรงนี้ผมงงมากมันคืออะไรๆๆหรือไม่ก็พี่ดูหรือยังตรงเนี้ยพี่คิดว่าไงผมคิดว่างี้ๆๆๆจบเลย สุดท้ายกูคอมเมนต์สั้นๆว่าพี่ยังไม่ดูนะครับเอ้า ขอโทษอะไรเงี้ยอ่ะแต่นี่ก็เหมือนทุกคนจะรู้ว่าผมน่าจะยังไม่ดูเพราะว่ามันเพิ่งปล่อยได้ไม่นานเลยทุกคนก็มาขอว่าอยากให้ผมรีแอคชั่นก็จัดให้ครับอ้าเกริ่นกันนิดนึงนะครับเผื่อมีคนไม่รู้เท่าที่ผมรู้นะ Black Widow อ่ะคือโปรเจกต์สายลับรัสเซียโปรเจกต์ปั้นสายลับปั้นนักฆ่าของทางรัสเซียแล้วไอ้โปรเจกต์ Black Widow เนี่ยต้นกำเนิดเริ่มแรกเริ่มเดิมทีนะครับมันถูกสร้างมาเพื่อเป็นวายร้ายของ Iron Man นะจุดกำเนิดมันนะจุดเริ่มต้นเป็นครั้งแรกนะแต่ด้วยความนิยมมากเนี่ยมันก็เลยถูกปรับเปลี่ยนตามการเวลาสู่ Black Widow ที่เราเห็นในปัจจุบันเอาง่ายๆคือ Black Widow เนี่ยมันเป็นชื่อโปรเจกต์ของทางฝั่งรัสเซียหนังภาคเนี้ยก็คือจะย้อนไปตอนสมัยที่นาตาชาอยู่ในหน่วยนั้นแล้วก็ฝึกแล้วก็ฝนแล้วก็จุดกำเนิดอะเอาง่ายๆจุดกำเนิดของ Black Widow แต่คราวเนี้ยทีเซอร์เนี่ยธรรมชาติของทีเซอร์แล้วเนี่ยคือการจั่วก่อนธรรมชาติของทีเซอร์ครับทั่วโลกเนี่ยเป้าหมายของมันคือเรียกน้ำย่อยและเรียกร้องความสนใจเรามาดูว่าทีเซอร์ Black Widow ตัวเนี้ยจะเรียกร้องความสนใจได้หรือไม่พร้อมแล้วไม่ต้องพูดมากใครที่ยังไม่รู้ก็พอรู้คร่าวๆแล้วแต่เอาจริงๆแม่งเรื่องนี้รู้อยู่แล้วนะยิ่งยุคสมัยเนี้ยคนไทยแม่งติดตาม Marvel เยอะเรามาดูกันครับว่า Black Widow ทีเซอร์ตัวเนี้ยภาคเนี้ยที่อุตส่าห์ย้อนไปในอดีตเนี่ยจะเป็นอย่างไรมาเริ่มนะครับ3 2 1I used to have nothing. When they hit me, I found the lamp. And then I got this job. Okay. This family. But nothing lasts forever.I heard you had to leave in a hurry. It's never easy these days. So what are you going to do? I've lived a lot of lives, but I'm done running from my past. I know you're out there. I know you know I'm out here. Continue so we're going to talk like grown ups? Is that what we are? It's good to see you too. ถ้าจะไม่ผิดตัวละครนี้น่าจะเล่นน่าจะเป็นเยเลน่าWe've unfinished business.
we have to go back to where it all started. Lucky us. One thing's for sure. It's gonna be a hell of a reunion. What did he let that end? Still fits. Family. Back together again. ถือว่าเรียกน้ำย่อยได้โอเคนะจบด้วยห้องแดงนะคือแบ็ควิดโดทุกคนนะครับก็ต้องผ่านการฝึกฝนแล้วก็ผ่านห้องแดงนี่แหละเมื่อกี้ตัวละครที่เดวิดฮาร์เบอร์เล่นเนี่ยคือเลดการ์เดียนนะครับไม่ใช่เลดใจแอนพูดผิดเลดการ์เดียนเท่าที่ผมดูรายชื่อมานะก่อนหน้านี้เราเห็นใน IMDB มาแล้วว่ามันจะมีตัวละครอย่างเลดการ์เดียนมีใครกันเยเลน่าอดีตที่เป็น Black Widow น่าจะคนนั้นแหละน่าจะสาวผมบอลเมื่อกี้ถ้าผมเดาไม่ผิดนะที่มีประมือกับ Black Widow เมื่อกี้แล้วก็มี Taskmaster ก็เอาง่ายๆเป็นตัวร้ายที่ถ้าสู้กับ Black Widow เนี่ยมันโคตรโกงเพราะว่าเขาจะมีการฉีดเซรุ่มตัดต่อพันธุกรรมเหี้ยหาเหวอะไรของมันน่ะแล้วเซรุ่มพวกนั้นมันจะขับเว้ยขับความสามารถในการรับรู้ของแทสมาสเตอร์คือแทสมาสเตอร์จะมีความสามารถในการลอกเลียนแบบแล้วมันลอกเลียนแบบการต่อสู้ของใครก็ได้อย่างเช่นสมมุติถ้าสู้กับแบ็ควิดโออันเนี้ยแบ็ควิดโอทำสกิลมีความสามารถอะไรได้แทสมาสเตอร์ก็สามารถมองนะจากการมองแล้วก็อ๋อเข้าใจกล้ามเนื้อสั่งการเลยสู้กับไอรอนฟิตก็คือทำท่าไอรอนฟิตได้อะไรประมาณนี้จะก๊อปนะเรียนแบบส่วนตัวละครเดวิดฮาร์เบอร์ก็เลดการ์เดียนเนี่ยลองพูดให้คุณเห็นภาพเป็นเหมือนกัปตันอเมริกาของฝั่งโซเวียตอะเออประมาณนั้นตอนเนี้ยเท่าที่ดูเนี่ยมีประมาณนี้แหละมีแทสมาสเตอร์มีเลดการ์เดียนมีเยเลน่าที่เป็นแบ็ควิดโอเหมือนกันเออแล้วก็มีผู้พันรอสด้วยนี่รู้สึกว่าเป็นนักแสดงคนเดียวกันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะรู้สึกว่าเป็นนักแสดงคนเดียวกันผมจึงสงสัยไงว่ามันจะคอนทินิวกันไหมอันนี้ผมไม่ได้ตามข่าวไม่ได้ตามข้อมูลนะว่าผู้พันรอสเนี่ยจะหมายถึงว่าเรื่องราวสตอรี่มันเป็นตัวละครตัวเดียวกันอยู่แล้วแหละถ้านับเป็นคาแรคเตอร์นะเพราะมันคือตัวเดียวกันนักแสดงก็คนเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าผมหมายถึงว่าสตอรี่จะเชื่อมโยงเลยไหมอันเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเชื่อมโยงผู้พันรอสเข้ามาเนี่ยระดับไหนอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่าเป็นอย่างไรแต่ว่ามันจะมีอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่เห็นในนี้คือผมไปดูพวกบทความฝรั่งก่อนหน้านี้ที่มันมีข่าวเปิดตัวไปนู่นนี่ก่อนหน้านี้เขามีพูดถึงตัวละครตัวหนึ่งคือไอรอนไมเดนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาช่วงไหนจะอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้หรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ได้หาข้อมูลนะครับก็เลยจั่วกว้างไว้ก่อนหรือไม่แน่อาจจะเห็นแล้วก็ได้แต่เรายังไม่รู้ไงว่านั่นคือตัวละครไอรอนไมเดนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีไหมแต่ที่แน่ๆนะผมบอกเลยนะว่าทีเซอร์ตัวนี้เรารู้อยู่ว่าตัว Black Widow เนี่ยเขาจะต้องตายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าทีเซอร์ Marvel ตัวนี้เป็นทีเซอร์อีกตัวนึงที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยว้ากับมันเท่าไหร่หรือไม่อาจจะเป็นเพราะส่วนตัวผมนะอันนี้ผมวิเคราะห์ตัวเองนะเราเห็น Black Widow ในจุดที่มันไกลกว่านี้มากแล้วไงครับแล้วนี่มันเหมือนกับว่าเรามาเห็นจุดเริ่มต้นนะส่วนตัวผมอะผมมีความรู้สึกว่าไอ้จุดที่เราตาม Black Widow ไปจนถึง Endgame อะมันเป็นจุดที่โอ้โหมันยิ่งกว่าคำว่าเหนือมนุษย์ผมก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราผ่านมาไกลมากแล้วเรามาดูจุดเริ่มต้นเนี่ยความน่าสนใจของผมที่มีต่อแบ็ควิดโอนะผมไม่ตื่นเต้นขนาดนั้นนี่ผมดูจบแล้วผมไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอ้ยอยากดูพรุ่งนี้เลยปกติเราดูทีเซอร์ของ Marvel เนี่ยเราจะมีความรู้สึกนี้ใช่ไหมครับแบบว่าอยากดูพรุ่งนี้เลยกูอยากเข้าโรงพรุ่งนี้อยากให้มันฉายพรุ่งนี้เลยแต่นี่ผมไม่รู้สึกอย่างนั้นนะเอาจริงผมรู้สึกแค่ว่าอ๋อเออน่าจะเป็นแอคชั่นที่มันดีแล้วตัวละครหลายตัวที่เขาโยนมาเนี่ยอย่างRed Guardian อย่าง Taskmaster เดี๋ยวมันจะมี Iron Maiden อีกก็คือเอาง่ายๆล่ะฉากแอคชั่นแม่งต้องมันดูเดือดแน่นอนน่ะและเห็นซีนปะท่าแม่มี Red Guardian อีกแซวว่าอ้วนนะอ้วนนะอะไรของมันน่ะคือดีกรีของฉากแอคชั่นเนี่ยผมว่าหนังมันไม่พึ่งได้อยู่แล้วมันสนุกบันเทิงแหละแต่คราวเนี้ยผมไม่ค่อยว้าวขนาดนั้น
เอาจริงๆผมไม่ได้ตั้งตารอมันไม่สร้างให้ผมเกิดการตั้งตารอผมแค่รู้สึกว่าอ๋อโอเคจุดเริ่มต้นใช่ไหมซึ่งจุดเริ่มต้นจริงๆเราก็คาดเดาได้ว่ามันน่าจะประมาณนี้ประมาณนั้นแล้วก็มีความขัดแย้งไหมเราก็จะเห็นอยู่ความขัดแย้งของสกาเลต โจแฮนสัน แบล็ควิโดว์กับแบล็ควิโดว์คนอื่นๆแล้วก็มีตัวร้ายอย่างแทสมาสเตอร์เข้ามามีเลดการ์เดียนอีกที่เหลือก็ต้องรอดูตัวเทเลอร์ครับว่าเรื่องราวเนี่ยเขาจะดิ้นไปทางไหนไหมเขาจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าพูดกันตามตรงนะถ้าภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างมาแล้วมีแค่ความมันฉากแอคชั่นที่สุดมันแต่ไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์เราเลยเนี่ยมันจะเป็นหนังมาร์เวลอีกเรื่องที่จืดมากเลยมันจืดนะคือสำหรับผมอะถ้าจะเล่าแบ็ควิโดว์มุมเนี้ยมาเล่าตอนเนี้ยส่วนตัวผมความคิดส่วนตัวผมนะผมว่าช้าไปช้าไปผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องราวเนี้ยกูอยากรู้เร็วกว่านี้เผลอๆอยากรู้ก่อนอเวนเจอร์อีกแต่ว่าอ่ะก็ลองดูครับว่าแบ็ควิโดว์ภาคเนี้ยในปี2020นะจะลงเอยแบบไหนจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอีกหรือเปล่าตามสเต็ปครับหนอนหนังตัวรีแอคชั่นเนี่ยจะดู2รอบเพราะว่ารอบแรกมัน first impression ไงเราก็ไหลไปก่อนเคยเป็นงี้ป่ะแบบดูเทรลเลอร์หนังกับเพื่อนน่ะไม่มีคำว่าดูรอบเดียวอ่ะเหมือนอย่างแบบ Avenger หรือภาพยนตร์ที่รอคอยก็ได้ดูรอบแรกเสร็จปั๊บเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงเห็นตัวนั้นป่ะมึงเห็นตัวนี้ป่ะมึงเห็นตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้ป่ะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมึงลองดูอีกรอบดินี่ไงนี่ไงนั่นแหละรอบ2ดีกว่า3 2 1 playI serve nothing. นี่ฟุตเทจเก่านี่นะแต่ผมโอเคนะกับการเอาฟุตเทจเก่ามารียูสแบบนี้ผมไม่มีปัญหาอะไรกับมันเพราะมันประกอบเรื่องราวในตรงนี้อยู่ครับHeard you had to leave in a hurry. It's never easy these days.เรื่องว่าลอสแล้วซีนขับรถนี่เหมือนดีเข้าฮะดีกินเข้าฮักเลยนะ I know you're out there. I know you know I'm out here. So we're gonna talk like grown-ups? นี่น่าจะเป็นยีเลน่าคือผมรู้สึกว่าถ้าหนังทั้งเรื่องมันแบบมีเท่าที่เห็นนะผมจะรู้สึกแบบเราดูฮอกอายมันกว่านี้เยอะมากชุดสีขาวเซ็กซี่เนี่ยรอดูชุดสีขาวเลยใส่ชุดสีขาวที่แทสมาสเตอร์เอเลสการ์เดียนกัปตันอเมริกาของโซเวียตStill fits. Family. Back together again. You got fat. เนี่ยความมันคือมันอยู่แล้วล่ะไอ้มันอะมันอยู่แล้วผมตีความหวังไว้เลยอันนี้เลสรูมไอ้ความมันน่ะมีอยู่แล้วมันน่ะมันน่ะมันอยู่แล้วผมว่าหนังมาร์เวลนี่ยังไงซีนแอคชั่นก็สนุกถึงแม้ว่าผมจะมีปัญหากับซีนแอคชั่นกับตันมาร์เวลก็ตามแต่ว่าซีนแอคชั่นผมว่าของทางฝั่งมาร์เวลเนี่ยมันพึ่งพาได้แหละมันสนุกแน่นอนแต่ว่าคราวเนี้ยสิ่งที่ผมต้องการมากกว่านี้คือถ้าดีกรีนะดีกรีระดับความมันความบิวอัพเพราะว่าพอมันเป็นทีเซอร์อย่างนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราสามารถดูได้คือมูดโทนสีสันจังหวะจากโคนเห็นป่ะจังหวะจากโคนการบิวอัพเนี่ยดีกรีเนี่ยระดับเนี้ยบิวอัพระดับเนี้ยสำหรับผมนะถ้าเราไปดูหนังแล้วดีกรีการบิวอัพมันไม่ต่างจากนี้มากผมมองว่าค่อนข้างจะจืดค่อนข้างจะจืดเพราะว่าเราเห็นแอคชั่นระดับนี้มาโอ้โหเยอะมากอะสำหรับหนังมาร์เวลเองก็เป็นเยอะมากอะซึ่งถ้ามีแค่นี้นะอาจจะจืดแต่อันนี้ผมจั่วไว้ก่อนนะผมคิดไว้ในใจเลยว่ามันคงไม่มีแค่นี้แน่ๆเพราะว่ามีตัวละครอย่างเลดการ์เดียนมาอีกนี่ตัวละครเลดการ์เดียนนี่เก่ามากนะ
แล้วยังมีไอรอนแมดเด้นที่ยังไม่เห็นอีกเนี่ยนึกภาพว่ามันน่าจะมีตัวละครอื่นๆอีกแหละที่มีความเกี่ยวพันและน่าจะมีพูดถึงตัวละครเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในอดีตตัวละครเก่าๆเก่าๆเอามาแว๊บๆปุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะมีอีกเดี๋ยวรอดูเลยนะครับว่าเทเลอร์เนี่ยถ้าจะออกมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนเนี้ยเทเซอร์เราเห็นแค่ฟีลลิ่งอารมณ์แล้วดีกรีความมันจะประมาณเนี้ยนี่คือหน้าที่ของทีเซอร์แต่เดี๋ยวเทเลอร์ออกมาปั๊บเนี่ยเราจะได้เห็นแล้วว่าคุณจะได้ฟังเรื่องอะไรเดี๋ยวเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะแพรมมาเล็กๆในเทเลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้โอกาสแบ็ควิดีโอกับตัวเทเลอร์ในอีกรอบนึงลองดูครับใครมีความรู้สึกอย่างไรดูหรือไม่ดูยังไงหรือบางคนก็ไม่ดูนะมาดูพร้อมผมเลยก็ลองคอมเมนต์ครับว่ารู้สึกยังไงรู้สึกเฉยๆเหมือนผมไหมหรือว่าตื่นเต้นมากเลยเฮ้ยเห็นตัวนั้นตัวนี้หรือผมตกหล่นข้อมูลอะไรไปอย่างผู้พันโรสเนี่ยผมสงสัยมากเลยว่าสตอรี่มันต่อกันเลยไหมมันคือตัวเดียวกันแหละเพราะนักแสดงคนเดียวกันแต่สตอรี่มันอะต่อเลยไหมก็ลองดูครับว่าใครมีความรู้อะไรเพิ่มเติมหรือผมพูดผิดตรงไหนเนี่ยก็บอกได้นะเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนดูมาร์เวลที่อยู่ในฐานะของคนดูทั่วไปไม่ได้แบบเป็นแฟนพันธุ์แท้มาร์เวลเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีข้อมูลมาร์เวลเยอะๆเนี่ยก็คอมเมนต์ด้านล่างครับถือว่าเรามาแชร์ข้อมูลกันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูครับลองดูยังไงซะก่อนจากกันไปขอฝากนิดนึงฝากแบรนด์เสื้อผมซิกแอนด์ทูนะครับผม2ลายเนี่ยเหลือแค่ S กับ M และเข้าไปสั่งได้นะครับผมเข้าไปสั่งได้เลยอินบ็อกซ์สั่งได้เลยอินบ็อกซ์สั่งได้ทางXC Entertainment ก็ได้เพจซิกแอนด์ทูก็ได้แล้วก็หรือว่าอินบ็อกซ์ด้านล่างก็ได้ว่าสนใจเสื้อครับเดี๋ยวผมจะทักไลน์ไปแล้วก็จะทิ้งไลน์คุยไลน์กันได้เหมือนกันครับหรือไม่ถ้าใครมี Facebook ส่วนตัวผมนะครับก็แอด Facebook ส่วนตัวผมไปก็ได้โอเคยังไงก็เท่านี้ก่อนจากกันไปเหมือนเดิมครับภาพยนตร์หนึ่งเรื่องอย่าให้ใครกำหนดภาพยนตร์ทุกเรื่องงานศิลปะทุกชิ้นเนี่ยคุณต้องไปสัมผัสเองถึงจะพูดได้เต็มปากว่ามันสนุกหรือไม่สนุกหรือหนังมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมยังไงลาไปก่อนสวัสดีครับ